รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับไม่สามารถที่จะใช้แผนที่ในการนำทางได้มีคนสอบถามผมเข้ามาว่าแล้วคุณต้อมเนี่ยใช้วิธีการยังไงในการที่จะนำทางเทสลาคันนี้ไปสู่จุดหมายในการขับขี่นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้งานกันนะครับตามมาชมกันเลยHere for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day war. Too many ongoing. ตอนที่เราเริ่มขับเทสลานะครับตัวนี้ถามว่าแผนที่แสดงได้ไหมแสดงได้นะครับแต่อย่างที่บอกคือเขาจะไม่สามารถนำทางได้แผนที่เนี่ยจะแสดงเฉพาะภาษาอังกฤษก่อนชื่อภาษาไทยก็ไม่แสดงนะครับถามว่าเราค้นหาได้ไหมค้นหาได้นะอย่างเช่นเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะฮะเนี่ยแอร์พอร์ตเนี่ยเขาก็จะเจอแต่ว่ามันจะขึ้นลูกศรสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีโซลูชันใหม่ครับที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักซึ่งเป็นโซลูชันที่ผม DIY ขึ้นมาเองนะครับผมก่อนที่จะไปชมเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมมีอุปกรณ์หนึ่งนะฮะที่จะมาแนะนำให้ได้ชมกันในวันนี้นะครับคลิปหลายๆคลิปที่พวกผมถ่ายรีวิวรถนะครับไม่ว่าจะเป็น Ora Good Cat BMW iX 3นะครับผมเราใช้กล้อง DSLR ในการถ่ายทำซึ่งต้องบอกว่าเราถ่ายทำนอกสถานที่แสงมันจะจ้าค่อนข้างเยอะตอนที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ทำให้การทำงานถือว่ายากมากๆเลยวันนี้ผมมีอุปกรณ์หนึ่งนะครับเป็น ND filter นะครับจาก Freewell นะฮะจริงๆเซตนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามี ND filter ที่ช่วยกรองแสงด้วยเขายังมีฟิลเตอร์อื่นๆนะครับอย่างเช่นพวก CPL อะไรต่างๆนะครับจุดเด่นของเขาคือเรื่องของการเมาส์ฟิลเตอร์ครับปกติการที่เราจะติดตั้งฟิลเตอร์อยู่บนหน้ากล้องเนี่ยเราจะต้องหมุนฟิลเตอร์ไว้ที่หน้าเลนส์ซึ่งการที่จะเปลี่ยนจากฟิลเตอร์อีกเบอร์นึงไปเป็นอีกเบอร์นึงมันค่อนข้างยากแต่ตัวนี้ครับเขาเป็นแบบแม่เหล็กครับเราจะใส่เบสหรือว่าฐานเอาไว้แค่1ตัวครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ตัวใหม่นะฮะเราก็สามารถดึงฟิลเตอร์ตัวเก่าออกแล้วใส่ฟิลเตอร์ตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับทำให้การทำงานนั้นสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างคลิปออร่าของเราได้ใช้แบบเต็มๆเลยนะครับทำให้เราได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับในการถ่ายวิดีโอแม้ว่าสภาพแสงจะมีความเข้มสูงนะครับผมอันนี้ช่วยได้เยอะมากๆสำหรับสายตากล้องที่ต้องทำงานร่วมกับสภาพแสงเยอะๆนะครับแนะนำว่าควรจะมีจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกระเป๋าครับกระเป๋าตัวนี้เขาสามารถเก็บฟิลเตอร์ต่างๆได้นะครับเนี่ยสามารถดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วใส่เข้าไปได้เลยมีเบอร์บอกไว้ครบนะครับสะดวกมากๆครับผมในการถอดในการเก็บฟิลเตอร์ใหม่ๆเข้าไปแล้วก็มีช่องสำหรับใส่เมมโมรี่การ์ดด้วยนะครับที่อยู่ด้านบนนะฮะถือว่าเป็นเซตที่ผมซื้อมาแล้วไม่เสียดายเลยนะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับกล้องที่เราใช้งานอยู่นะครับผมนะตอนนี้สำหรับรายละเอียดของฟิลเตอร์ฟรีวิวตัวนี้นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปยังไงก็ตามไปดูกันนะครับโดยการใช้อุปกรณ์ของ Apple นะครับนั่นก็คือในฝั่งของ iPad mini นะฮะอยู่ตรงนี้นี่เองเปิดบล็อกก่อนนี่นะครับ iPad mini รุ่นที่6ของเรานะครับ iPad mini ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นขนาดที่กำลังดีตัวนี้ถ้าเป็น iPad mini ผมแนะนำให้เป็นรุ่นที่เป็นเซลลูล่านะครับใส่ซิมได้แล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าเขาจะมี GPS ในตัวด้วยเราจะสามารถนำทางได้นะครับ iPad mini แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมคือทางฝั่งของเคสนะครับตัวนี้จะเป็นเคสผมซื้อของ ESR มานะครับราคา100กว่าบาทเองนะครับเป็นเคสที่ติดตั้งเข้าไปเพราะว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใส่กับเคสด้วยความที่เราจะต้องติดกับแผ่นแม่เหล็กครับแม่เหล็กเซตนี้นะฮะที่ผมซื้อมามันเป็นเซตสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับทางฝั่งของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับที่เวลาติดข้างหลังโน้ตบุ๊กแล้วเราจะสามารถใส่มือถือเข้าไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ว่าผมสั่งที่ไหนแล้วเราก็จะติดตั้งอยู่ใต้จออย่างนี้ครับนี่ผมซ่อนไว้ตรงนี้นะฮะเราก็ดึงออกมาแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นขาตั้ง2อันนะครับเวลาม้วนเก็บนะฮะพับเก็บอย่างนี้ก็หายไปเลยครับเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราติดตั้งอะไรไปนะครับผมซ่อนไว้อย่างนี้เพราะว่าต้องการความคลีนแล้วผมติดตั้งเอาไป2ตัวเพราะว่ามันจะสามารถรับน้ำหนักได้นี่
เราก็เมาส์อย่างนี้เลยครับเป็นแม่เหล็กเห็นไหมมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยครับอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแม้เราก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแมปต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับนะครับเราก็กดนำทางไปเลยครับผมตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าระบบสามารถนำทางไปได้เลยนะครับถ้าเป็น iPad รุ่นที่ใช้ Wi-Fi นะครับก็จะไม่สามารถนำทางได้แม่นยำนะครับผมก็แนะนำว่าอย่างที่บอกเป็นรุ่นเซลลูล่าไปซะถามว่าประสบการณ์ที่ใช้ตัวนี้มาเป็นอย่างไรบ้างผมเทสมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่าขับตั้งแต่เชียงใหม่ลงไปกรุงเทพกรุงเทพกลับมาเชียงใหม่นะครับใช้งานได้ปกติขับจากเชียงใหม่ไปหนองคายแล้วกลับจากหนองคายกลับมาที่เชียงใหม่อีกนะครับก็ใช้ระบบนำทางแบบนี้แหละสิ่งที่ผมชื่นชอบคือขนาดมันพกพาง่ายนะครับผมขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าถ้าเราไปเมาส์ไว้ที่ด้านบนนะครับมันจะทำให้บทบังวิวในการขับขี่นะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาไว้ที่บริเวณตรงจุดนี้แล้วก็ทางฝั่งดีไซน์ของ iPad mini เองน่ะมันลงตัวไงคือทางฝั่งของ Tesla UI ของเขามันก็สวยอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ UI ของ Apple เองเขาก็ดูดีอยู่แล้วนะครับทางฝั่งของ iPad OS มันก็เลยดูลงตัวมากยิ่งกว่านะครับผมนอกจากทางฝั่งของ Map แล้วเนี่ยเราสามารถใช้งานพวก Netflix ก็ได้นะครับ YouTube อะไรได้หมดนะครับที่เราใช้งานอยู่ในนี้นะครับผมแล้วบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยถ้าติดข้างบนแล้วมันเป็นยังไงข้างบนเนี่ยผมก็เมาส์ได้นะผมก็จะใช้อีกรูปแบบนึงครับจะตัวนี้นะจะเป็นคนละเวอร์ชั่นกับด้านล่างตัวนี้ข้างบนมันจะเป็น MagSafe เพราะ MagSafe ตรงเนี้ยผมดีไซน์เพื่อให้ติดกับทางฝั่งของ iPhone ด้วยนะครับผม iPhone 12 iPhone 13 series ที่มาพร้อม MagSafe หรือเราสามารถเอาตัวเนี้ยขึ้นไปไว้ด้านบนก็ได้เพราะว่าผมติดอันนึงนะที่เป็น Morph ที่เป็นMagSafe เราก็สามารถวางไว้ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ผมวางไว้ด้านบนเนี่ยเมื่อตอนแบบจอดชาร์จแล้วก็อยากจะดู Netflix รออะไรประมาณนี้มากกว่าครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม่แนะนำให้เมาส์ระหว่างการขับขี่เนื่องด้วยแรงดูดมันน้อยกว่าครับแล้วก็มันอาจจะมีผลได้ตอนที่เราเบรกนะครับมันอาจจะกระเด็นมาใส่เรามันเป็นอันตรายนะครับผมส่วนนี้นะฮะในเรื่องของการควบคุมถามว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีอยู่นะครับผมถ้าเราสั่งให้ Navigate ไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกมันก็จบครับไม่มีปัญหานะครับใช้ทั้ง Apple Map เอง Google Map เองหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆก็สบายครับแถมยังใช้ควบคู่กับพวกแอป EV ของทางฝั่งปตท.ด้วยก็ได้นะครับถือว่าครบครันครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยติดตั้งจอเสริมเข้าไปถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆของผมก็คงจะเห็นแล้วนะครับตัวนี้ถามว่ามันดีไหมที่ติดตั้งนะตอนนั้นดีครับในเรื่องของฟังก์ชันเพราะว่าเชื่อมต่อกับมือถือของเรากลายเป็น CarPlay ได้นะครับ CarPlay แบบไวเลสด้วยนะเชื่อมต่อมือถือทางฝั่ง Android ก็ได้เพราะว่ารองรับ Android Auto ด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชื่นชอบก็คือในเรื่องของการบังช่องแอร์เพราะว่าช่องแอร์ของ Tesla เขาจะอยู่บริเวณด้านบนยังไงมันทำให้ลมที่ออกมาไม่โดนตัวของเรานะครับก็เลยมีความร้อนมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะ Tesla เนี่ยเดิมทีเขาไม่ได้มีม่านบังแดดมาให้ตอนนั้นนี่คือร้อนมากเลยนะผมก็เลยตัดสินใจออกแล้วก็ตอนที่จับสัมผัสเนี่ยมันก็ทำค่อนข้างยากนิดนึงมันต้องอ้อมไปนะครับแล้วก็ทางการดูแมปมันจะมีช่วงด้านบนของพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีบังหน้าจออยู่นะโดยส่วนตัวแล้วผมก็เลยตัดสินใจเอาออกนะครับผมประมาณนี้สำหรับตัวจอเก่านะครับก็เลยมาจบที่โซลูชันนี้นะครับนำทางอันนี้จบเลยนะครับอยู่แน่นนะฮะแต่ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงตัวแม่เหล็กที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นโลหะนะถ้าเป็นโลหะที่เขาแถมมาให้แล้วเขาติดกาว 3M มาให้อ่ะมันติดได้แป๊บนึงแล้วจะหลุดคือถ้าเราใช้ไว้นานๆมันจะหลุดโดยเฉพาะตอนที่เจอความร้อนผมก็เลยใช้วิธีการนำแผ่นโลหะตัวนี้ติดกาวตาช้างไปเลยครับได้ตำแหน่งแล้วติดกาวตาช้างเลยแล้วก็แปะใส่เคสนั้นเอาไว้นะครับเลิกกับเคสก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเคสตัวนึงแค่ร้อยกว่าบาทเอามาใช้ได้แล้วคราวนี้อยู่ยาวเลยครับไม่ว่าจะแดดร้อนแค่ไหนนะครับผมก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะนี่ครับเป็นโซลูชันสำหรับผู้ใช้งาน Tesla ในประเทศไทยแล้วกันนะฮะก็เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทาง Tesla จะมาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการถึงจะมีโอกาสได้ใช้แผนที่ในการเนวิเกตกันนะครับแต่ว่าณวันนี้เองก็
ช้โซลูชันชั่วคราวนี้ไปก่อนนะครับก็ช่วยแก้ปัญหานะฮะในการนำทางได้นะครับผมถ้าใครชอบแบบมือถือก็เป็นตัวบนครับผมเดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้นะครับถ้าใครชอบแบบ iPad ก็ประมาณนี้นะฮะหรือถ้าใครอยากจะใช้ทางฝั่งของ Android แท็บเล็ตก็ได้นะไม่ติดปัญหาเหมือนกันแต่ผมสาย iOS ไงผมก็เลยเลือกเป็น iPad mini ตัวนี้มาแทนนะครับผมหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับผมถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในซีรีส์อื่นของ Tesla นะครับผมมีมาแนะนำให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับเห็นประตูอัตโนมัติด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะมีรีวิวแยกให้ดูนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าผมต้องไอมดสวัสดีครับ